ฮ้ยเฮ้ยใจไม่ดีนะใกล้เกินไปไหมสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับสวรรค์ประทานพรเอพิโซดที่4นะคะแอดรู้นะว่าคนดูลงแดงจากเอพิโซดที่แล้วไว้นะถ้าคุณกำลังลงแดงอยู่นั้นฉันบอกเลยนะว่าเอพิโซดนี้จะทำให้คุณลงแดงมากกว่าเก่าถ้าพร้อมฟังฝอยฟังสปอยกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะหลังจากที่รู้ว่าเทพวายูเจ๊แกปลอมตัวมาเป็นสาวใช้น้ำตำหนักพี่เสี่ยของเราก็สำลักเหล้าเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้สรุปกินเป็นเหล้านะคะไม่ใช่ชาน้องก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าพี่เป็นอะไรไหมพี่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการฝึกของข้าเนี่ยห้ามดื่มสุรานะข้าเพิ่งนึกได้นะซาหลังก็สงสัยว่าการฝึกน่ะเป็นเพื่อให้หลุดพ้นและเป็นอิสระไม่ใช่หรอเหตุใดต้องเคร่งครัดขนาดนั้นพี่เสี่ยก็บอกนะคะว่าบางศาสตร์เขาก็ไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้นหรอกแต่ว่าการฝึกของข้าน่ะห้ามดื่มสุรามั่วโลกีหรือเกิดโทสะเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นการเล่นพนันที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆได้ง่ายเนี่ยอาจจะทำให้โกรธได้ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าควบคุมสติได้ไม่หวั่นว่าจะแพ้หรือชนะก็ไม่จำเป็นต้องเลิกเล่นพนันก็ได้ซาหลังก็เลยเข้าใจนะคะว่าทำไมพี่เสี่ยถึงมาเล่นพนันที่บ่อนของเขาพี่เสี่ยก็บอกว่าจะว่าไปแล้วนะฝีมือการเล่นพนันของซาหลังเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะน้องก็บอกว่าไม่หรอกข้าแค่ดวงดีเท่านั้นแหละพี่เสี่ยก็บอกว่าอย่าแกล้งข้าสิโอ้โหน่ารักจริงซาหลังของเราก็บอกว่าไม่ได้แกล้งถ้าท่านอยากชนะแล้วก็ข้ามีวิธีอยู่พี่เสี่ยก็สงสัยนะคะว่าการทอยลูกเต๋าเนี่ยมันมีเคล็ดลับด้วยเหรอก่อนที่ซาหลังจะยื่นมือมาให้พี่จับนะคะโอ้ยแอบแต่งพี่อีกแล้วหรอไม่ใช่ค่ะเขาแบ่งโชคให้กันนะคะน้องก็บอกว่าให้พี่ลองทอยเต๋าดูซึ่งพอทอยออกมาก็ได้66เลยนะคะสูงชะโลดลูดเลยน้องบอกว่าข้าแค่แบ่งโชคดีให้ท่านเท่านั้นต่อไปถ้าท่านอยากเล่นพนันแล้วก็มาหาข้าข้าจะแบ่งโชคให้เอาแบบที่ร้อยปีก็ไม่มีใครชนะท่านได้ก่อนที่น้องจะพาพี่ไปส่งที่เรือนพักนะคะอีพี่นี่ก็คือเริ่มกังวลแล้วว่าซาหลังดีกับข้าขนาดนี้อย่าให้มีส่วนรู้ร่วมเห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะถ้าเสร็จงานแล้วข้าต้องไปขอโทษเขาสักหน่อยจังหวะนั้นก็มีเสียงผู้หญิงเรียกขึ้นมาว่าราชทายาทพี่เสียของเราก็รู้ทันทีนะคะว่าเป็นเทพวายุเขาก็เลยเปิดให้เข้ามาพอเข้ามาเทพวายุก็แปลงกลายเป็นชายเหมือนเดิมทำให้เสื้อผ้าที่ใส่อยู่เนี่ยคับไปหมดเลยเจ๊แกก็เริ่มบ่นพึมพำว่าอึดอัดเป็นบ้าเลยพี่เสียก็งงนะคะถามเทพวายุไปว่าทำไมท่านถึงมาหาข้าที่นี่ล่ะข้านัดกับท่านไว้อีก3วันไม่ใช่หรอเทพวายุก็เลยตอบว่าเห็นท่านโดนพาตัวมาที่นี่ข้าก็เลยเป็นห่วงลงทุนแต่งองค์ทรงเครื่องเสริมสวยเพื่อได้ลักลอบเข้ามาข้าไม่เคยเสียสละขนาดนี้มาก่อนเลยนะแต่ท่านก็โชคดีชะมัดเลยข้ากับเชียนชิวหนีหนีกันแทบตายแต่ท่านกลับมานั่งกินนอนกินแถมยังอยู่กับพี่รุนโรหิตเชยบุปผาอีกท่านคงไม่ลืมแล้วใช่ไหมว่าเรามาทำอะไรที่แดนผีสาวเขาแบบเพิ่งได้เจอกันก็ให้เขาอยู่ด้วยกันหน่อยพี่เสี่ยเราก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะข้าเตรียมการอยู่เทพวายุก็ถามว่าเตรียมการอะไรข้าเห็นเจ้าเนี่ยทอยลูกเต๋าเล่นกับเขาอยู่ตั้งนาน2นานนะพี่เสี่ยก็เลยอธิบายนะคะว่าสิ่งที่ข้าต้องทำเนี่ยต้องใช้โชคก่อนที่เขาจะทอยลูกเต๋าบนจานของหุ่นและหน้าก็ออกมาเป็น66อย่างเช่นเคยโอ้โหดวงดีมากเลยค่ะช่วงนี้พี่เสี่ยบอกว่าสัญญาณการขอความช่วยเหลือของเทพน่ะมันมาเมื่อ7วันก่อนและเมื่อ7วันก่อนฮวาเฉิงก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันดังนั้นข้าต้องสืบให้แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เขาจะเปิดประตูกลออกและแล้วทางข้างหน้าก็คือบันไดลงไปเทพวายุก็เสกลูกไฟนะคะก่อนที่จะนำทาง2คนเดินลงไปที่บันไดอันมืดมิดพี่เสี่ยก็ถามขึ้นว่าหลายปีมานี้เนี่ยมีเทพองค์ใดโดนปลดบ้างไหมเทพวายุก็บอกว่าท่านไงโอ้ยไม่ใช่ข้าไม่เกี่ยวสิพี่เสี่ยเริ่มอธิบายว่าข้าค้นพบทางนี้นี่เพราะว่าแอบตามพูดผีตนหนึ่งที่ชื่อว่าเสี่ยเสวียนเย่ซึ่งข้อมือของเขานี่ก็มีตัวนคำสาปอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเคยเป็นเทพที่ถูกปลดเทพวายุเลยพูดขึ้นว่าฮวาเฉิงกล้าดียังไงเอาอดีตเทพมาเป็นลูกน้องเนี่ยนะแต่พี่เสี่ยก็บอกนะคะว่าถ้าเจ้าถูกปลดแล้วเนี่ยน่าจะอยู่กับใครก็ได้มั้งเพียงแต่พูดผีตนนั้นน่ะดูน่าสงสัยข้าก็เลยถามดูเทพวายุบอกว่า 2-3 ปีก่อนมีเทพบูแดนตะวันตกถูกปลดนั่นมันเฉินอีเจนไม่ใช่หรอแต่เทพวายุก็บอกว่าไม่น่าใช่องค์ชายท่านนั้นเพราะชาติกำเนิดสายตรงแถมนิสัยของเขาก็ยังเป็นคนหุนหันพลันเล่นอีกเดินไปเดินมาพวกเขาก็เจอทางตันพี่เสี่ยก็บอกว่านี่ไม่น่าใช่ทางตันนะเพราะอุตส่าห์ทำทางมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีทางสักทางไปได้แหละก่อนที่ทั้งสองคนจะเห็นรอยสลักสัญลักษณ์บางอย่างอยู่ที่พื้นเทพวายุก็เดาว่าอาจจะต้องทอยเต๋าให้ถูกหรือเปล่ากำแพงถึงจะเปิดเสี่ยเหลียนของเราก็เลยบอกว่าดวงของเขาเนี่ยแย่มากเลยให้เทพวายุทอยแล้วกันนะ
พราะเทพวายุทอยทีแรกก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่จู่ๆรอยสลักบนพื้นก็เปลี่ยนไปเป็นรูปของไส้เดือนก่อนที่พื้นนั้นจะเปิดออกทำให้เทพทั้งสองล่วงลงไปนะคะและแล้วทั้งสองก็ล่วงมาที่อุโมงค์ใต้ดินเทพวายุก็บอกว่าที่นี่มันแปลกชะมัดเลยขณะที่เดินยังแทบไม่มีทั้งสองคนก็เดินไปรอบๆนะคะจนทางเนี่ยแคบลงแคบลงแคบลงเรื่อยๆจนต้องคลานและแล้วพวกเขาก็มาโผล่ที่โถงอุโมงค์อีกด้านนึงจู่ๆก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งมาจากใต้ดินนะคะกำลังจะมาจู่โจมพวกเขาแล้วพวกมันก็โผล่ขึ้นมาดักหน้าพวกเขามันเป็นไส้เดือนตัวบักเอฟเลยค่ะน่ากลัวเป็นบ้าเลยเทพวายุก็เสกพัดของเขาขึ้นมาแต่เขาบอกว่าข้าใช้พลังพัดไม่ได้ถ้าข้าใช้ตอนนี้นี่เราต้องโดนดินทับซี่แง่แก่แน่เลยฮิเซียบอกว่าไส้เดือนดินพวกเนี้ยมันกลัวไฟเขาเลยยืมพลังเวทของเทพวายุนะคะก่อนที่พวกเขาจะใช้พลังไฟกันไส้เดือนดินเอาไว้แต่พวกเขาก็ค่อยๆถอยล่นหนีไปเรื่อยๆจังหวะนั้นไฟจะดับพวกเขาก็เหยียบเข้ากับแผ่นศิลาประตูก้นอีกแล้วฮิเซียเราเลยส่งลูกเต๋าให้เทพวายุทอยก่อนที่ทั้งสองคนนะคะจะล่วงไปอีกครั้งแต่คราวนี้ก็ล่วงมาที่โพรงไม้นะคะดูจะดูดีกว่าที่ก่อนอยู่เทพวายุเราเนี่ยโดนเถาวัลย์พันหัวห้อยตองแตงเลยเขาก็เริ่มบ่นว่ารัชทายาทข้าเนี่ยทำงานกับท่านสมบุกสมบันจริงๆเลยเทวาเฉิงช่างเจ้าเล่ห์นักที่สร้างกลแบบนี้ขึ้นมาแต่พี่เสี้ยก็บอกว่าข้ารู้สึกว่ามันเป็นการเล่นซุกซนมากกว่าโอ้ยเข้าข้างน้องด้วยละกันแล้วทั้งสองคนก็ออกมาจากโพรงไม้นะคะแล้วพบกับพวกคนป่าที่เข้ามาโจมตีพวกเขาค่ะโออุกกาข้ามทวีปกันเลยทีเดียวเชียวทีแรกพี่เสี้ยก็พยายามห้ามไม่ให้เทพวายุทะเลาะกับพวกเขาได้แหละค่ะแต่พวกคนป่าก็โจมตีไม่ลดละทำให้เทพทั้งสองต้องรีบโกยนะคะเทพวายุก็เริ่มบ่นขึ้นมาว่าจะบ้าตายเทพต้องวิ่งหนีมนุษย์หัวซุกหัวซุนแบบนี้เนี่ยนะแต่กฎของเทพก็ห้ามใช้พลังกับมนุษย์นะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ข่มเหงมนุษย์ทั้งสองก็วิ่งตีนแตกเลยค่ะจนกระทั่งมีลูกธนูลูกหนึ่งเฉี่ยวหน้าเทพวายุไปนะคะเจ๊แกก็ศูนย์สิคะเขาบอกว่าขนาดพี่ชายข้ายังไม่เคยทำกับข้าขนาดนี้เลยนะก่อนที่จะใช้พัดพวกคนป่าปลิวไปไกลเลยโอ้โหทนไม่ได้ค่ะมาทำให้ความสวยของฉันมันเสียโฉมได้ยังไงแต่จู่ๆพวกเขาก็พบกับประตูกลอนที่อยู่ใต้เท้าพวกเขาอีกครั้งคราวนี้เทพวายุก็บอกว่าให้พี่เสี้ยถอยนะคะเพราะว่าโชคที่ยืมจากฮาวาเฉิงมาเนี่ยอาจจะเหลือก็ได้พอพี่เสี้ยถอยก็อย่างนั้นแหละค่ะหกหกเลยประตูก็เปิดออกแล้วพบกับบันไดอีกครั้งทีแรกพวกเขาก็กลัวว่ากลับมาทางเดินหรือเปล่านะแต่เจวายุก็บอกว่าข้าเดินมาเกือบจะสุดทางแล้วนะยังไม่เจอกำแพงเลยทันใดนั้นพี่เสี้ยก็ได้กลิ่นคาวเลือดก่อนที่จะพบว่าใครบางคนถูกมัดไว้อยู่เขาคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่ายังไงข้าก็ไม่บอกพอได้ยินเสียงเทพวายุก็รีบวิ่งเข้าไปดูขนาดพี่เสี้ยห้ามยังไม่ฟังเลยนะคะพอเขาส่องไฟที่หน้าชายคนนั้นเขาก็ประหลาดใจและดีใจมากเขาบอกว่าท่านเองเหรอก่อนที่จะปลดโซ่ตรวนให้ผู้ชายคนนั้นพี่เสี้ยเราก็ถามนะคะว่าเทพวายุรู้จักกับเขาคนนั้นเหรอแต่คนเจ็บก็บอกทันทีว่าไม่รู้จักโอ้โหเย็นชาจังเลยเจวายุเลยโวยวายใหญ่ว่าการรู้จักข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอายนักหรอสหายมิงข้าเป็นเพื่อนของเจ้านะแต่คนเจ็บก็สวนกลับมานะคะว่าข้าไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับคนที่แต่งตัวแปลกแล้วเดินไปไหนมาไหนแบบเจ้าโอ้โหเย็นชามากเลยพี่เสี้ยก็ถามว่าสหายมิงงั้นหรองั้นเขาก็คือเทพปัตตภีใช่ไหมถึงเทพวายุก็บอกว่าใช่พวกเจ้าเคยเจอกันที่ด่านป้านเย่แล้วไม่ใช่หรอซึ่งตอนนั้นนะคะเทพปัตตภีก็แต่งตัวเป็นหญิงพี่เสี้ยก็รู้สึกโล่งอกว่าแบบดีนะเนี่ยที่ข้าไม่หลงเข้าลัทธินี้ด้วยเสี้ยเหลียนก็บอกว่าให้พวกเรารีบออกไปกันเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังเทพวายุเลยให้พี่พีหรือพี่ปัตตภีนั่นแหละค่ะขี่หลังแต่ระหว่างเดินไปเทพวายุก็แซวพี่พีใหญ่เลยว่าเจ้าเป็นนักสู้ไม่ใช่หรอตอนแยกกันที่ด่านป้านเย่เนี่ยเจ้ายังดูดีอยู่เลยนะทำไมคราวนี้เละเป็นโจ๊กได้ล่ะซึ่งเทพปัตตภีก็เมินนะคะไม่สนโอ้ยตายแล้วฉันปักธงคู่นี้ได้ไหมเหยียบเรือสองแคมพี่เสี้ยก็หันมาคุยนะคะบอกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นเองพวกเขาก็เจอประตูกลอีกครั้งพี่เสี้ยก็เลยทอยลูกเต๋าแล้วเปิดประตูกลออกมาแต่ว่าพี่แกเนี่ยลืมมองข้างล่างอีพี่ก็เลยล่วงเลยนะคะครั้นจะหันไปห้ามอีก2คนก็ไม่ทันซะงั้นแต่แล้วพอพี่เสี้ยตกลงมาเขาก็พบกับซานหลางที่นั่งอยู่กับหลานอิงที่กำลังหวาดกลัวอะไรสักอย่างพวกเขากำลังอยู่ที่คลังอาวุธนั่นเองโอ๊ยทำไมไม่ตกลงมาที่ตากาทำไมตกลงมาที่พื้นจังหวะนั้นเทพวายุก็ร่วงลงมาตามพี่เสี้ยรีบมุ่งตรงเข้าไปประชิดตัวซานหลางก่อนจะบอกขอโทษเขา
เฮ้ยจะทำอะไรอะแกคือแบบจูบเบี่ยงเบนความสนใจหรือเปล่าหรือว่าเรามาโนไปเองและแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับสวรรค์ประทานพรเอพิโซดที่5เป็นยังไงบ้างคะลงแดงกว่าเอพิโซดที่แล้วใช่ไหมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอนิเมะคัทเลและช่องในคัทเล Family ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อนิเมะคัทเลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย